สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาทําความสะอาดบริเวณสารแดงนะครับผมที่ให้คามั่นสัญญาไว้นะครับเมื่อประมาณวันที่สามสิบนะครับผมว่าถ้าเกิดอ่าพอดีว่าผมผ่านมาที่นี่นะครับอ่ก็เห็นบริเวณที่บริเวณตรงนี้คือมีใบไม้ร่วงเยอะมากเลยนะครับผมคือไม่มีใครมาดูแลนะครับผมก็เลยเกินพูดว่าถ้าเกิด วันที่1เมษาเนี่ยถ้าเอเกิดผมถูกหวยผมจะมากวาดตรงนี้ให้นะครับผมก็วันที่1ก็ได้มานิดหน่อยนะครับถูกหวยแล้วก็มาทําตามคามั่นสัญญาที่เราได้ลั่นวาจาไว้นะครับก็คือตรงนั้นอา่ากวาดไปกองไว้ตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้นก,ก็คือเป็นครั้งที่2นะครับผมที่ผมได้รับโชคลาภแบบนี้นะครับคือครั้งแรกที่ผมมาคือบริเวณเนี้ยคือจะเป็น ป่าทั้งหมดเลยเป็นต้นไม้ลกแต่ว่ามีสารตั้งอยู่ด้านตรงนี้นะครับผมแต่ว่าข้างนอกนี้คือเราจะไม่สามารถมองเห็นสารเลยแล้วบังเอิญวันนั้นนะครับผมก็สายตามาเหลือบเห็นนะครับผมเห็นไม่ได้เห็นสารนะครับแรกๆเห็นฝั่งนู้นก่อนนะครับผมก็เลยอ่ะได้เกิดวาจาไว้ว่า,วา,วาถ้าเกิดถูกหวยจะมาตัดป่าถางป่าบริเวณนี้ให้นะครับผมรอบนั้นก็ถูกไปนะครับผมก็เลยมาตัดทาความสะอาดบริเวณโลงเตียนนี้ให้ซึ่ง สมมติว่าใครผ่านมาทางนี้นะครับอันนี้คือถนนนะอยู่ข้างหน้านี้แหละถ้าเกิดใครผ่านมาบริเวณนี้ก็จะมองเห็นสานแดงผมเรียกว่าสานแดงนะครับผมบริเวณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากที่เราตัดต้นไม้ออกนะครับเคลียพื้นที่บริเวณตรงนี้ให้ให้กับสานแดงแล้วนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็จะมองเห็นสานแดงได้โดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ ล่าสุดที่มาเนี่ยก็เห็นว่าลกอะไรครับก็เลยผมก็เลยพูดว่าถ้าเกิดผมถูกหวยวันที่1เมษาเนี่ยผมจะมากวาดให้นะครับแต่ต้องให้ถูกก่อนนะครับผมก็ได้มานิดหน่อยนะครับผมก็ก็เลยมาทําตามคำมันสัญญาแล้วตอนนี้คือกวาดสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ํามาถวายด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในคราวก่อนนะผมจะให้เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ครับด้านหลัง ด้านหลังนี้ก็คือดอกกระบุกยักษ์นะครับที่ผมมาเห็นวันแรกนะครับผมวันนั้นที่ผมมาดอกยังไม่บานนะครับวันนี้ดอกบานแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเ,เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่หลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณ3วันนะครับผมตอนนี้ก็ 3- 4วันประมาณสี่วันนะครับผมตอนนี้ก็ดอกก็บานแล้วนะครับผมโอ้โหดอกตรงนี้สวยมากแต่ว่ายังแข็งแรงมากนะครับผมเดี๋ยวดูบริเวณด้านใน บอกเลยนะครับว่าเวลาเขาบานออกมานี่แบบว่าสีสวยมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนนะครับผมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี้เรียกว่ายังไงนะครับอันนีเ้เขาคือหัวบุกนะครับผมหัวบุกยักษ์นะครับที่เขาสลัดต้นไปแล้วและนี่ถึงเวลาที่เขาต้องออกดอกแล้วนะครับอันนี้คือลำต้นของเขานะครับผมเนี่ยที่เขาแห้งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ ก็เหลือแค่ดอกของเขาที่แบบเป็นดอกสวยบริเวณนี้สวยมากใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ให้ดูบริเวณโคนเขานะครับสวยมากๆเลยครับนี่นะครับดอกใหญ่กว่าหน้าผมมาก ดอกใหญ่กว่าหน้าผมมากๆเลยครับผมนี่ดอกบุกยักษ์ใครจะคิดนะครับผมไม่เคยเจอนะอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเคยเจอนะครับผมหลังจากที่จริงๆผมก็เดินป่าแถวนี้มาเกือบสองปีแล้วนะครับผมเดินออกกําลังกายเพราะว่าเขาเปิดให้เป็นสถานที่ที่สามารถเดินออกกําลังกายได้นะครับเป็นสาธารณะนะครับ ก็คือจะมาเดินเทรลวิ่งเทรลนะครับปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์วิบากได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาออกกําลังกายค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับผมอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับผมถ้าเกิดมาก็ส่วนมากก็จะมีคนมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มาช่วงเช้าๆนะครับประมาณ9ก้าโมงสิบโมงก็ต้องออกจากเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะครับอื อสวยมากๆเลยนะครับผมถือว่าผมคิดว่าผมเจอแบบนี้ผมคิดว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับแล้วก็เขาก็มอบโชคให้ผมด้วยนะครับ่ะโอเคตอนนี้เราก็ทำความสะอาดบริเวณสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แวะมาชมดอกดอกกระบุกยักษ์นี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วถือว่าภารกิจของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยว ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกสักประมาณเสาอาทิตย์นะครับผมเราต้องมาดูอีกรอบนึงว่าเขาจะโลยไปหรือยังหรือว่าเวลาเขาออกดอกนี้เขาจะออกได้นานแค่ไหนเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมเอาจริงๆเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตที่เป็นดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับ นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากรบกวนกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแน,นลไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ